สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอบั๊กประหลาดใน iOS 18มาครับทำให้หน้าจอเป็นแบบนี้แล้วพอแตะออกดอกด้านล่างก็หายไปเลยแต่นี่ไม่ใช่บั๊กร้ายแรงอะไรนะครับสามารถแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ง่ายๆไม่ส่งผลอะไรกับเครื่องและข้อมูลทั้งหมดว่าแต่บั๊กนี้ทำให้เกิดขึ้นยังไงทำได้ง่ายมากครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วลองไปทำกันดูว่าเป็นเหมือนผมไหมเริ่มจากให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอไปที่หน้าจอทางขวาสุดก่อนที่จะถึงคลังแอปจากนั้นแตะบนพื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขเมื่อไอคอนขยับไปมาให้แตะในแถบแสดงรายการหน้าจอโฮมด้านล่างที่อยู่เหนือดอกก็จะเกิดอาการทันทีแบบนี้เลยครับหน้าจอคลังแอปจะแสดงขึ้นมาซ้อนทับหน้าจอโฮมเฉยเลยเมื่อแตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอก็จะออกจากหน้าจอนี้โดยหน้าจอแอปจะแสดงขึ้นมาซ้อนทับหน้าจอด้านหลังจากนั้นหน้าจอด้านหลังก็จะหายไปแสดงไอคอนหน้าจอโฮมกลับมาตามปกติแต่ตอนนี้ดอกด้านล่างหายไปแล้วครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับวิธีแก้ไขก็ทำได้ง่ายๆให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาก็หายแล้วครับนี่เป็นบั๊กประหลาดที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนบน iOS เลยครับผมส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple ไปแล้วมารอดูกันว่าในเบต้าหน้ายังเป็นหรือเปล่าเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 18แล้วลองไปเล่นกันดูนะครับเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ